ครับสวัสดีครับผมสวัสดีพี่น้องทุกคนนะครับเก็บบรรยากาศถนนพระราม2มาฝากกันนะครับของไปบางมดนะครับมาดูจุดนี้นะครับจุดนี้ก็ครับสวัสดีครับผมสวัสดีพี่น้องทุกคนนะครับก็มาพบมาเจอกันอีกนะครับกับช่องบ่าวลินในวันอาทิตย์นะครับ11โมงนะครับ7นาทีน้ำมาจากไหนนี่ฝนก็ไม่ตกแต่มีน้ำถนนพระรามที่2นะครับออกมาจากโลตัสพระราม2จะเข้าไปทางดาวขนองนะครับจะเอางานไปส่งให้กับช่างนะครับช่างเย็บเสร็จแล้วก็จะขับแก๊ปต่อเลยนะครับจุดยูเทิร์นนะครับใต้สะพานบางขุนเทียนวงแหวนเก็บบรรยากาศถนนพระราม2มาฝากกันนะครับวันนี้ก็เป็นวันอาทิตย์นะลำสองขาเข้าจากสะพานบางขุนเทียนนะครับเข้าไปทางบางมดการก่อสร้างสัปดาห์นี้นะครับของถนนพระราม2ให้พี่น้องดูกันนะครับวันอาทิตย์จากแถวโลตัสพระราม2ไปบางมดนะครับมาดูจุดนี้นะครับจุดนี้ก็ขึ้นเสาใส่คานทางวิ่งนะครับทางขึ้นลงเป็นด่านนะครับด่านเก็บค่าผ่านทางแล้วก็เป็นสะพานยูเทิร์นทางยกระดับนะครับถนนพระรามที่2ก็คืบหน้าไปเยอะนะครับจุดนี้โลตัสบิ๊กซีนะครับดูวันอาทิตย์นี้ว่ารถจะติดหรือเปล่านะครับดูการเปลี่ยนแปลงของถนนพระรามที่2นะครับอยู่แถวนี้มานานนะครับตั้งแต่สมัยนู้นนะครับถนนยังเป็น2เลนอยู่เลยนะจนทุกวันนี้นะครับมีทางฝั่งละ7เลนนะครับรถทางวิ่งนะเป็นถนน14เลนบวกทางยกระดับอีก6นะครับเป็น20เลน
ทิตย์นะครับถนนโล่งๆนะครับใครที่อยากจะเอารถออกมาขับนะครับบางคนก็ไม่ค่อยได้ใช้รถนะซื้อรถมาก็ใช้น้อยนะครับเอามาวิ่งอุ่นเครื่องดูถนนพระราม2นะครับจากกรุงเทพไปสมุทรสาครนี่ก็รถไม่เยอะนะถนนก็โล่งดีวันที่17นะครับ17พฤศจิกายนนะครับเหลือเวลาอีกเดือนกว่าๆนะครับเดือนครึ่งก็จะสิ้นปีก็จะเป็นปี68แล้วนะเวลานี่ผ่านไปเร็วมากนะครับปี1ปี1นี่ก็เผลอแป๊บเดียวนะครับว่าปีหน้านี่น่าจะเสร็จนะครับสำหรับเส้นพระราม2จากบางขุนเทียนไปถึงสะพานพระราม9นะครับน่าจะประมาณสัก 90% นะครับความคืบหน้าก็นำมาฝากกันเป็นประจำนะครับกับช่องบ่าวลินรีวิวถนนหนทางนะครับแล้วก็ขับแก๊ปไปด้วยนะหารายได้เสริมนะครับดีกว่าอยู่บ้านเฉยวันนี้ก็ไม่ค่อยมีแดดเท่าไหร่นะเพิ่มๆอาจจะมีฝนนะครับวันนี้การเปลี่ยนแปลงนะครับของถนนพระรามที่2ในกรุงเทพนะครับในบ้านเราก็มีแบบนี้ก็มีหลายเส้นนะครับมีเส้นวิภาวดีรังสิตก็มีนะครับทางยกระดับบรมราชชนนีก็มีนะครับบางนาตราดนะครับก็มีเป็นเส้นทางที่ออกจากกรุงเทพนะครับไปตามภาคต่างๆนะเส้นนี้ก็ออกไปทางภาคใต้นะครับเส้นบางนาตราดก็จะไปทางภาคตะวันออกนะเส้นวิภาวดีรังสิตก็ไปทางภาคเหนือภาคอีสานนะครับสวัสดีกันอีกครั้งหนึ่งนะครับตอนนี้ก็ขึ้นทางด่วนนะครับจากด่านสุขสวัสดิ์นะขึ้นสะพานพระราม9นะครับจะไปส่งงานแถวลาดพร้าวนะบรรยากาศยามบ่ายนะครับบ่าย 3:50 อันนี้
สะพานพระราม9นะครับฝั่งขาเข้านะจากถนนพระราม2ถนนสุขสวัสดิ์นะครับฝั่งลาดบุรณะข้ามไปฝั่งพระราม3นะครับรับงานจากถนนสุขสวัสดิ์ซอย35นะครับไปส่งลาดพร้าว300กว่าบาทนะครับเป็นผ้า3ม้วนนะครับกับอีก1ถุงน้ำหนักก็ประมาณ40กิโลกรัมนะครับวันนี้ก็ขับแก๊ปนะครับเพิ่งจะออกมาขับเมื่อตอนกลางวันนี่เองนะครับอันนี้ได้เป็นเที่ยวที่3นะงานที่3พี่น้องดูกันนะครับบนทางด่วนจากถนนสุขสวัสดิ์นะครับขึ้นมาลดก็ยังไม่ติดเท่าไหร่นะครับแต่ขับไปอีกสักพักหนึ่งนี่ติดแน่นอนนะครับเพราะว่าบ่ายแล้วโรงเรียนเลิกอีกหน่อย4โมงนี่ก็คนเริ่มเลิกงานนะครับดินแดงไปลงวิภาวดีรังสิตนะครับแล้วค่อยไปเลี้ยวเข้าลาดพร้าวสบายสบายนะครับบนทางด่วนทางด่วนบางสายนี่ก็ดูจากแผนที่นี่ก็แดงเหมือนกันนะครับเมมโมรี่ใกล้จะหมดแล้วนะครับน่าจะถ่ายได้อีกไม่กี่นาทีเองนะถ่ายได้แค่ไหนก็แค่นั้นนะครับ